สวัสดีครับทดสอบ CMMC Devices กับ netpy.io นะครับก็ตัว CMMC Devices เนี่ยครับจะสามารถคอนฟิกได้คอนฟิกก็ใส่โฮสต์ใส่พอร์ตใส่ username ใส่ password ใส่ client ID ของ netpy.io ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกด save นะครับ topic เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องระบุแต่ว่าวันนี้มันอยู่ในโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไว้ให้ใช้กันนะครับก็พอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัว devices จะ CMMC devices จะ connect เข้าไปที่ server netpy.io นะครับแล้วก็จะอ่านข้อมูล sensor node อื่นนะครับที่ส่งข้อมูลขึ้นมานะครับว่ามีตัวไหนออนไลน์อยู่บ้างนะครับสีเขียวนี่คือ status ที่มันออนไลน์นะครับก็นอกจากที่จะดูว่ามีตัวไหนอยู่กี่ออนไลน์อยู่บ้างนะครับID เป็นอะไรนะครับ IPaddress เป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถกดดูดีเทลส่วนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นอุณหภูมิความชื้นก็จะสามารถดูดีเทลดู RSSI นะครับดูพวกเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็สามารถอันนี้ดูที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็คือดูได้ทุกตัวนะครับแต่ว่า UI ตรงนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับกำลังทำนะครับก็ลองรีเฟซนะครับรีเฟซก็จะค่อยๆโชว์ข้อมูลที่ส่งมาจากเซนเซอร์แต่ละตัวนะครับก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมากันนะครับก็3นอกจากนั้นก็สามารถฟิลเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถเมื่อเราแฟตโค้ดก็จะสามารถอ่านเซนเซอร์แบบเร็วๆได้นะครับก็คือเป็นคล้ายๆแดชบอร์ดที่เอาไว้เช็คสเตตัสของ netpy.io นะครับโอเควันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ